our army is finally ready to conduct a large-scale counterattack against Yuktavania. If we succeed, we'll never have to face the humiliation of those Yuks trampling on our homeland again. The goal of this operation is simple. To invade and occupy the Yuktavanian mainland. We're going to conduct a large-scale amphibious assault against Yuktavania on the Vostok Peninsula. This mission will be called Operation Footprint. The landing force will be selected from the 1st and 2nd Ocean Army Battalions. They will be divided into four companies, A, B, C, and D, and transported to the area via landing craft. Upon landing, each division will fan out and destroy the enemy bases scattered throughout the area, then rendezvous and reform into a single large force unit to assault the final target, the fortress. The Yuktavanian defense positions along the coast are tightly dug in, and we have concluded that air attacks alone will not be enough to destroy them. Therefore, Operation Footprint will be a synchronized air and ground attack to neutralize these positions. It is critical that you follow the specific targeting instructions of the ground commander to maximize the effects of your attacks. We are expecting poor weather conditions and fierce resistance from the Yuktavanian defense forces. The fortress is protected by pillboxes and a defensive wall. Provide close air support for the ground forces and get as many soldiers as possible inside. I wish you the best of luck in battle. ก็มาต่อกันในมิชชั่นที่9นะครับปฏิบัติการฟุตปรินต์แต่ก่อนอื่นเลยมาซื้อเครื่องบินก่อนเลยดีกว่านะครับเมื่อคราวที่แล้วมิชชั่นที่แล้วนี่ซื้อไปกลางเป็น3วันนี้ซื้อเป็น4ครับครบแล้วทั้งฝูงบินด้วย F-20A เหมือนกันเนาะถึงแม้ภารกิจนี้ดูแล้วจะเหมือนกับการเป็นปฏิบัติการภาคพื้นดินซะมากกว่าแต่ก็ไม่เป็นไรครับใช้ F-20A แหละจะได้เหมือนกันทั้งฝูงอ่ะถัดไปของเราก็นี่แหละของนักอาเซ20A ของกินว่า F20A ครับครบทั้งฝูงเรียบร้อยไปเลยเอาให้เราเทคออฟด้วยเนาะก็จากที่ประชุมแผนเมื่อตะกี้นะก็ฟังดูแล้วคือเป็นการปฏิบัติการ Counter Attack นะครับใช้ชื่อปฏิบัติการว่า Footprintจากมิชชั่นที่แล้วเนี่ยเพิ่งบอกว่าจะเจรจาสงบศึกเนาะแต่ว่าสงสัยเพราะว่าอาร์คเบิร์ดมันเสียอยู่ครับมันก็เลยไม่มีการเจรจาเกิดขึ้นแต่กลายเป็นว่าเราทำการเคาน์เตอร์แอทแทคแทนนะครับก็คือการตอบโต้กับแหลมบอสตอกนะครับประเทศยุคโทวาเนียเมื่อกี้กี่โมงอะ4โมงครึ่งปะโอ้สภาพอากาศเลวร้ายจริงๆอย่างที่มันบอกกับเราตอนประชุมแผนครับเมฆขนาดนี้มีบินชนเขากันบ้างล่ะครับจากที่ประชุมแผนเป็นภารกิจที่ให้การสนับสนุนทางอากาศกับหน่วยภาคพื้นดินนะครับที่เนี่ยกำลังนั่งเรือสะเทินน้ำสะเทินบกแบ่งออกเป็น4กลุ่มนะครับจะยกคนขึ้นบกที่ชายหาดของมันนะครับแล้วก็จะตะลุยไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ค่อยๆรวมกันจนสุดท้ายเนี่ยจะไปรวมกันที่ป้อมปราการแล้วก็จะทำการยึดนะครับเราก็นั่นแหละรอทางฝ่ายภาคพื้นดินส่งสัญญาณมาครับว่าไปเจอตอตรงไหนเดี๋ยวทางภาคพื้นดินเนี่ยมันจะระบุพิกัดมาให้นะครับว่าให้เราไปจัดการกับตรงนั้นก็ตอนนี้ยังไม่มีเป้าหมายประทับทำลายขึ้นมาเราก็ยิงเรื่อยๆไปก่อนแล้วกันนะครับพยายามประหยัดมิสไซล์เอาไว้ครับถึงแม้ว่าจะมีเยอะไม่เยอะนะจริงๆไม่เยอะใครบอกว่าเท่านี้เยอะนี่ไปดู F-17 ครับอันนั้นนี่เรียกว่าเยอะของจริงแล้วมันเติมได้ไงของ F-7 อ่ะไอ F-5 นี่มันไม่มีให้เติมตอนนี้ครับทั้ง4กลุ่มภาคพื้นดินของเรายกพลขึ้นบกเรียบร้อยแล้วนะกำลังมุ่งหน้าไปยังป้อมปราการอาคาบนเรดาร์แสดงขึ้นมาแล้วครับเป็นเป้าหมายนะครับทำลายภาคพื้นดิน
ที่เป็นมีกรอบสี่เหลี่ยมขึ้นด้วยเนาะนะครับเจอต่อเข้าแล้วเป็นบังเกอร์หรอบังเกอร์โอเคเราใช้ลูกเดียวพังไหมเดี๋ยวดูก่อนนะไม่พังหรอสองลูกถึงจะพังนะครับโอเคอุ้ยโหยสีถลอกไหมใต้ท้องกูเมื่อกี้คอนเฟิร์มทำลายเป้าหมายโอเคทำลายทำลายสิเป็นเป้าหมายบังคับทำลายก็ต้องทำลายสิวะเออต้องมันก็จะรายงานมาเรื่อยๆครับในเรดาร์ก็จะปรากฏขึ้นมาว่ามันไปเจอพวกบังเกอร์ตรงไหนเนี่ยเมื่อกี้ลืมสั่งแยกแล้วโอเคสั่งแยกบินชอบลืมทุกทีเลยเวลาเข้าภารกิจใหม่นะมันจะเปลี่ยนเป็นโคเวอร์ก่อนคือให้บินคุ้มกันเรานะครับถ้าสถานะของคำสั่งของเราเป็นโคเวอร์เนี่ยก็คือให้เพื่อนบินคุ้มกันเราแต่ว่าผมชอบให้แยกกันทำงานมากกว่าตอนนี้นี่ไปเจอบังเกอร์หลายอันเลยโอ้ยเฮลิคอปเตอร์ด้วยเอามิสไซล์ระยะไกลไปกินแล้วกันมันกำลังยิงเพื่อเราอยู่เลยนะคอปเตอร์มันอ่ะน่าเรียบร้อยกลางเอาบังเกอร์ต่อครับลักษณะวิสัย M0 ฝนตกหนักครับสภาพการย่ำแย่เหลือเกินเพื่อนเราโดนยิงอยู่ไหนหน่วยดีการโจมตีบังเกอร์ทำให้มันสงบไปได้แค่ชั่วคราวอ๋อที่มันบอกตอนประชุมแผนหรือเปล่าคือมันเหมือนกับว่าการโจมตีทางอากาศของเราครับไม่ได้ทำลายไอ้พวกบังเกอร์นะคือเหมือนแค่ให้มันหยุดยิงหรือมันสงบลงไปชั่วขณะนึงครับเพื่อที่จะให้คือมันต้องให้ทางภาคพื้นดินอ่ะยิงทำลายพวกบังเกอร์เองนะครับเราทำลายไม่ได้เราแค่ทำให้มันหยุดยิงไปได้แป๊บนึงมิดเลยตีโค้งไม่พอไม่เป็นไรเอาใหม่ไม่เดี๋ยวไปทางนู้นดีกว่าไปจัดการกับพวกเครื่องบินมันด้วยดีกว่าพวก A10 นี่เครื่องบินที่เอาไว้ต่อสู้ภาคพื้นดินดีมากครับบินช้าแต่ว่าเอาไว้ทำลายพวกรถถังอะไรโดยเฉพาะเก็บมันก่อนเดี๋ยวเพื่อนเราเจ็บ water tank ถังเก็บน้ำเหรอไม่ต้องก็ได้มาอันนี้ดีกว่า control tower โอ้ต้องสองลูกเหรอหาทำลายสิ่งก่อสร้างอื่นไปเรื่อยๆครับระหว่างที่เพื่อนเราเนี่ยกำลังมุ่งหน้าไปยังป้อมปราการเนาะอันนี้รู้สึกจะเหมือนอยู่หลังเขาป่าวะเออโอ้โหเบื่อมิสไซล์ไม่ได้อ่านเลยก็คิดอยู่หลังเขาครับยิงติดเขาเมื่อไรต้องบินตีวงมาอีกรอบมีทหารข้างล่างเมื่อกี้มันวิทยุคุยกันบอกว่าจบงานนี้มันจะเกษียณต้องการแอร์ซัพพอร์ตหน่วยดีหรออยู่ตรงไหนวะอันนี้หรือเปล่าไม่รู้ว่าผมก็บินไล่ยิงตามที่มันส่งพิกัดมาแล้วกันนะบังเกอร์ตอนนี้อะไรเดี๋ยวเคลื่อนที่จนกว่าจะได้คำสั่งต่อไปข้างล่างก็ยุ่นวายกันอยู่เราไม่รู้ว่างงกันหรือเปล่าเวลาอ่านไอ้ตัวที่มันวิทยุคุยกันก็คือเวลาเราทำบริกินนะช่องเหมือนช่องวิทยุของเราแม่งเป็นช่องสาธารณะยังไงก็ไม่รู้ครับคือเราได้ยินทุกอย่างเลยแม่งเพื่อนเรานะครับในฝูงเราคุยกันเราก็ได้ยินนะเราก็ได้ยินอยู่แล้วแล้วก็ภาพคุยบินคุยกันเราก็ได้ยินสตูคุยกันเราก็ได้ยินนะครับเพราะงั้นในเวลาจะดูว่ามันพูดอะไรต้องดูสีดูด้วยว่าใครพูดส่งมาอีกแล้วครับคราวนี้มี2จุดเลยนะมีเฮลิคอปเตอร์จัดการเฮลิคอปเตอร์ก่อนนะเฮลิคอปเตอร์มันยิงเพื่อนเราอยู่ด้วยบังเกอร์สองนัดไปป้อมปราการเหรอฉันไม่เคยเรียนวิธียึดป้อมปราการมาก่อนเลยนะใช้คำว่าป้อมปราการนั่นเหมือนแบบโบราณหน่อยๆครับดีว่าภูเขามันไม่สูงมากเท่าไหร่นะมันก็เลยยังพอแบบว่าบินแบบกับตัวอะไรได้ง่ายแต่ผมก็รู้สึกหงุดหงิดนะเนี่ยเครื่องมันช้าเฮ้ยโอ้โหแม่งยิงวิสาเออครับเพื่อนเราช่วยสอยไม่โดนเดี๋ยวทุกทีเดี๋ยว
เมื่อกี้เห็นจะเลยแม่งยิงมิสไซล์ใส่ภาพื้นดินเราได้ไหมได้ไหมได้ไหมโอเคพังบอกว่าไม่พังเอาโถหรือว่าจะพังเอ10ต้องใช้3ลูกอ่ะเอาไม่โดนด้วยโอ้โหอยู่ไหนวะอยู่ข้างล่างเลยเด้อ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 ไม่เอาไม่เอาละพอไปตั้งลำใหม่ดีกว่าตั้งลำใหม่ตั้งลำใหม่ใจเย็นใจเย็นใจเย็นเพื่อเรารอได้รอได้โอ้โหสีทะลออีกแล้วโอเคเข้าด้านหน้าเข้าด้านหน้าสองลูกไปตรงนู้นเป็นสีส้มแล้วสงสัยมีเพื่อเรามาช่วยยิงแค่ทำตามที่ซ้อมมาเดี๋ยวก็ชนะเองอ่ะพูดง่ายเนาะพาพื้นที่ไปคุยกันเมื่อกี้หมดแล้วนะเป้าหมายนะครับทำลายในเรดาร์ตอนนี้เราไปหายิงอย่างอื่นดีกว่าครับอย่างเช่นพวกฮอร์เงี้ยมันยิงเพื่อนเราได้จัดการมันโอ้โหไม่โยนด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ตั้งลำตั้งลำอยู่ด้านหลังละเอาปืนคนสอยโอเคนะเพื่อนเราจาก4ตอนนี้รู้สึกว่าจะรวมกลุ่มกันแล้วนะเหลือเป็น2กลุ่มใช่ป่ะเออน่าจะทำการรวมกลุ่มไปแล้วก็คือจาก4เนาะมันจะค่อยๆมารวมกันเป็น2เสร็จแล้วจาก2เนี่ยเราก็จับไปรวมกันที่เป้าหมายสุดท้ายก็คือที่ป้อมปราการเออทหารไม่ใช่ป้อมหวานบังคับทำลายก็ยิงใช้ปืนคนใส่เอาไปแล้วกันเฮลิคอปเตอร์โหมาจากไกลเชียวยึบเดี๋ยวยิงจากด้านหน้าเดี๋ยวพลาดครับรอตั้งลำก่อนมิสไซล์เหลือ19ลูกนะแล้วก็วีพอนที่2เหลืออยู่7พอบอกว่าไม่ค่อยไว้ใจกับปริมาณมิสไซล์ของภาคนี้ขึ้นมาอีกแล้วนะครับบังเกอร์2โอ้4เลยเหรอโหเยอะจังแต่ละจุดใช้2ลูกถึงจะพังอดทนหน่อยเพื่อนอดทนหน่อยกำลังไปช่วย2ข้างหน้ามีอีก2มีไฟโหลดทันเปล่าวะคุณคนใส่ก็ได้อ่ะอึ๊บล็อกไอ้เหี้ยไม่โดนอีกมีสร้างก็ยิ่งเหลือน้อยอยู่เราจะต้านไม่อยู่แล้วนะครับพวกมันคุยกันน่าจะมารวมกันสุดท้ายแล้วมั้งเนี่ยเพราะว่าจาก4เหลือ2แล้วครับแล้วก็เหมือนกำลังขึ้นเนินมา A10 ไม่โดนอีกเหมือนมังเกอร์ข้างล่างนี่เดี๋ยวนะมันจุดเดิมเลยนี่หว่าคือเหมือนอย่างที่มันบอกครับว่าการโจมตีทางอากาศไม่สามารถทำให้บังเกอร์ของมันพังได้แค่เป็นการทำให้มันสงบลงไปชั่วขณะนึงคนที่ต้องทำลายจริงคือหน่วยภาคพื้นดินเนี่ยนี่เพื่อนเราช่วยยิงด้วยดีมากดีมากช่วยกันสมาร์ทกินหน่อยจะได้ซื้อเครื่องบินดีๆให้ขับข้างบนนี่ก็ขับไล่ข้างบนนี่มันก็แดงหมดแล้วนะน่าจะเป็น A10 เดี๋ยวระหว่างที่ยังไม่มีเป้าหมายมันเอ้าโอ้พอกำลังจะพูดแม่งโผล่มาเลยกำลังจะบอกว่าระหว่างที่ไม่มีเป้าหมายครับทำลายจะไปยิงพวก A10 เล่นนะครับใกล้ไปใกล้ไป
ีไซน์เหลือน้อยมากครับตอนนี้เหลืออยู่5ลูกนะไม่นับเอวีพอนที่2เนี่ยเฮ้ยใครยิงกูเกมไม่โดนไม่โดนไม่โดนพยายามอยากจะเกลียวเอาไว้ก่อนนะ5ลูกเนี้ยคือไม่รู้ว่ามันจะมีอะไรมาแบบบ้าๆบอๆโผล่มาอีกหรือเปล่านะคือแบบพวกศัตรูที่จะต้องใช้มิสไซล์ยิงอะไรเงี้ยพวกอากาศอะไรเงี้ยเครื่องบินของมันเพราะงั้นเนี่ยบังเกอร์มันอยู่นิ่งๆจะพยายามใช้ปืนกลยิงก่อนละกันโอ้โหอันนี้ไม่ได้แล้วอันนี้ไม่ได้แล้วเห็นจ๋าๆเลยยิงกำลังยิงใส่เพื่อนเราไม่เอาไม่เอาไม่เอาเก็บมิสไซล์ไว้เก็บมิสไซล์ไว้ถึงมันจะแดงแล้วก็เถอะแต่ก็เอาเลยมันแดงแล้วเสร็จแล้วหมั่นไส้โอ้โหมิสไซล์แล้วยังมีน้อยๆเลยยิงพลาดอีกยังมีอีกเหรอบังเกอร์อ๋อเข้ามาในข้างในแล้วน่าจะสุดท้ายแล้วหรือเปล่ามันกำลังจะถึงตรงข้างในสุดแล้วคือตอนนี้2ไอ้จาก4รวมเป็น2แล้วจาก2ตอนนี้รู้สึกเหมือนว่ามันรวมเป็น1แล้วนะจาก4หน่วยตอนนี้รวมมาเป็นหน่วยเดียวหน่วยใหญ่แล้วแสดงว่าน่าจะถึงนะครับตรงป้อมปราการเนี่ยน่าจะเป็นไอ้ตรงนี้แหละเห็นไอ้กรอบๆนี้แหละเฮ้ยใครยิงวิสาเสร็จเพื่อนเราโอ้ไม่เกรงใจกูเลยเพื่อเราเข้ามาไม่ได้อ๋อติดบังเกอร์อยู่นะโอเคมาเดี๋ยวจัดการให้เห็นข้างบนมันไม่ยิงมิสไซล์ใส่เพื่อนเราบ่อยจังวะเดี๋ยวบินไปดูดิมันตัวอะไรนะ A10 ใกล้ไปใกล้ไปเพื่อนเรายิง A10 ไปให้เมื่อกี้ส้มแล้วส้มแล้วเราก็นาทีลาสแค่นี้ดีกว่าครับมีอยู่5ลูกมีอยู่เยอะว่ะโอเคข้างล่างก็มีบังเกอร์โผล่ขึ้นมาอีกแล้วได้บอกได้ไหมได้ไหมไม่ได้อย่าฝืนไม่ไหวอย่าฝืนเดี๋ยวมุ่งพื้น เล่นมาขนาดนี้จะจบแล้วเดี๋ยวมุ่งพื้นตอนนี้ที่ขี้เกียจไปเล่นใหม่นะค่อยไปข้างล่างมีเสียงปืนใส่กันยับอีกแล้วตีโตเลยได้ไหมลงไปเล่นข้างล่างแทนนาฬิกาเสียยิงอะไรวะเขาน่าจะยิงเครื่องบินนู้นแดงเชียวเหลืออะไรอ่ะอันนี้น่าจะเป็นรถถังวันวะไม่ใช่เป้าหมายบังคับทำลายเนาะอ๋อถ้ามันเจอผมมาอีกการยิงออโต้ของศัตรูลดน้อยลงไปแล้วครับกำลังจะชนะละใกล้ละเครื่องบินมันก็ไม่ค่อยมีมาแล้วละหรือยิงแล้วกันครับเรียบร้อยโอเคอ๋อบังเกอร์ไซเลนจัดการบังเกอร์มันได้เรียบร้อยหมดแล้วครับยึดป้อมปราการได้แล้วมีอะไรต่อไหมคงไม่แล้วมั้งขึ้นมิชชั่นคอมพลีทแล้วนะฮะ
After intense fighting, the landing force captured and secured the fortress target. Thanks to the success of Operation Footprint, we have secured the southeastern coast of Yuktabania. We've decided to make the fortress our first forward base on Yuktabania as we expand our combat operations inside the country. After we complete construction of our defensive positions, our ground forces will continue their advance to the final target, the capital city of Cinegrad. ครับจบแล้วนะครับมิชชั่นที่9ก็เป็นการ counter attack บนแผ่นดินของยุคโทบาเนียนะครับเป็นครั้งแรกแล้วก็ทำการยึดพื้นที่แรกได้สำเร็จมันบอกว่ามันจะใช้ตรงนี้เนี่ยเป็นฐานในการขยายเขตนะครับขยายแนวรบออกไปยังที่อื่นๆในดินแดนของยุคโทบาเนียนะแล้วก็จะไปยึดแคปิตอลอีกแล้วนะครับเมืองหลวงนะครับซินิกาดรู้สึกสเต็ปการลบของมึงเนี่ยเหมือนกับเอสเจ็ดมากเลยไม่รู้ว่าเหมือนกับทุกภาคหรือเปล่าด้วยนะครับว่าต้องไปยึดเมืองหลวงของชาวบ้านเขาในถึงหยุดสงครามได้โอเคครับกดไลค์กด Subscribe ให้ผมหน่อยแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวมาติดตามกันต่อในมิชชั่นที่10นะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ